ีตาแอนนาขยับละเหมือนมันเลเลมองไอ้เหี้ยกูเริ่มหลอนแล้วนะไอ้สัตว์มีใครบางคนพยายามลบข้อความบนเครื่องของแอนนาทั้งหมดครับต้องบอกเกรกให้รู้ว่าตอนนี้โทรศัพท์โอเคครับได้โปรดบอกฉันทีว่ามันได้ผลแปลว่าเกรกช่วยเราทันใช่ไหมเนี่ย Data อยู่ครบนะขอบคุณพระเจ้ามึงทำให้กูกลัวนะเนี่ยคิดว่าเราจะสูญเสียกระบวนการที่เราทำมาทั้งหมดซะแล้วเอาล่ะตอนนี้ฉันเจอบางอย่างในคอมของเธอแล้วนะครับมันมีข้อมูลโทรศัพท์ถูกแบ็กอัพอยู่ตรงนี้อันนึงแล้วก็มีอีกอันนึงที่ที่ทำงานของเธอหมายความว่าอุ้ยเหี้ยใครมาคล้องมันอาจจะมีบางอย่างอยู่ในมือถือมากกว่าที่นายเห็นนะนายต้องทำงานร่วมกับฉันเดี๋ยวเราจะลองมารีสตอร์ข้อมูลอันแรกจากคอมพิวเตอร์ของเธอดูก่อนนี่ไม่ใช่การขอร้องมันเริ่มโปรเซสเลยครับนี่คือข้อความแบ็กอัพทั้งหมดน่าจะเสร็จแล้วได้ไหมเราบอกได้ว่าเยี่ยมครับตอนนี้มีข้อความมากมายของแอนนาเพิ่มมาแล้วเฮ้ยมีบางอย่างเกิดขึ้นนะเนี่ยฉันกำลังดูโน้ตบุ๊กของเธออยู่มีบางอย่างที่นายไม่ได้บอกฉันหรือเปล่าคืออะไรวะเดี๋ยวออกไปดูก่อนนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอ้โหแชท99ครับเราแบ็กอัพขึ้นมาแล้วแบบว่าโอ้มีข้อความของเกรกที่หายไปด้วยก่อนหน้านี้มีเคยคุยกันก่อนหน้านี้นะครับอันนี้แบบย้อนกลับไปอีกนะว่าวันนี้วันเกิดแมวเธอแล้ววันเกิดของเธอล่ะวันไหนกันนะพยายามถามวันเกิดกันแล้วเกรกก็เลยไปถามแอชลีย์แทนนี่พวกเราเบื่อกันหรือยังแอนนาถามว่าเบื่อไหมพวกเราน่าเบื่อไปหรือเปล่าฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงคนนึงที่ทำงานแบบทำงานเรื่องข้อมูลโง่ๆส่วนเธอก็เป็นเซลแมนคือคู่ของเรามันน่าเบื่อเกินไปไหมแต่ผู้ชายบอกว่าแล้วจะสนทำไมล่ะเราอาจจะเป็นคู่ที่น่าเบื่อที่สุดที่ไปเที่ยวในวันนั้นแล้วใครแคร์เราไม่ได้น่าเบื่อเลยฉันไม่ได้เบื่อเธอด้วยไปเอาความคิดนี้มาจากไหนเนี่ยมันรบกวนใจฉันเหลือเกินเมื่อคืนนี้เธอไม่ได้อยากจะเต้นจริงๆใช่ไหมแล้วฉันก็รู้นะเธอไม่ได้ชอบเต้นเหมือนที่ฉันชอบอ่ะแต่ดูเหมือนเธอจะหงุดหงิดอ่ะบ้าฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยฉันแค่เหนื่อยน่ะจริงเหรอใช่งั้นคืนนี้เราไปเที่ยวอีกได้ไหมแต่ผู้ชายก็บอกว่าไม่ไปแล้วนะครับทำไมล่ะฉันทำงานอ่ะถ้างั้นฉันไปเที่ยวกับแอชลีย์แล้วกันโอเคครับเธอจะบอกฉันใช่ไหมบอกอะไรเหรอว่าเธอซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้นี่น่าจะเป็นข้อความหลังจากที่ไปเจอมือถือของเกรกแล้วนะครับฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะให้ของขวัญเธอในวันเกิดเท่านั้นไม่ใช่เรื่องนั้นเธอทำตัวแปลกๆก็มักจะบอกว่าฉันแปลกตลอดนี่เธอชอบคิดเกินไปไงสัญญากับฉันนะสัญญาว่าทุกอย่างกำลังโอเคระหว่างเราเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยได้โปรดเถอะขอร้องโอเคฉันสัญญาทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีฉันรักเธอนี่ไงแล้วก็มาถึงวันที่1สิงหาเฮ้ย ฉันรู้นะว่าเธอโมโหบอกได้เลยแต่อย่าออกไปจากบ้านแบบนั้นโดยไม่พูดอะไรสิบอกฉันมาเดี๋ยวนี้บอกอะไรอยากให้เธอบอกฉันว่าทำไมฉันถึงโมโหขนาดนี้บอกอะไรแล้วก็ส่งรูปมาครับนี่ไงข้อความในมือถือที่ไปเจอใช่ไหมได้แล้วครับ Faris อะไรอ่ะรูปอะไรอ่ะอ๋อ Faris and Kane คือบริษัทที่ขายพวกแฟชั่นนะครับแต่ว่าให้เบอร์ต่อมาด้วย0405จากโยลันดาครับโยลันดาน่าจะเป็นพนักงานที่อยู่ที่ร้านขายของนี้แล้วก็มีการส่งหัวใจมาด้วยผมว่าแอนนาเนี่ยไปเห็นรูปนี้เข้าเลยคิดว่าเกรกอ่ะไปแอบขอเบอร์ผู้หญิงที่ชื่อโยลันดามาแต่ถ้าที่ผมดูอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเกรกมันอาจจะเซอร์ไพรส์วันเกิดก็ได้เพราะรู้ว่าแอนนาชอบซื้อของร้านนี้ก็เลยอาจจะไปขอคอนแทคไว้เพื่อซื้อของมาเป็นของขวัญวันเกิดหรือเปล่านะครับ Who the hell is Yolanda Yolanda คือใครครับแล้วก็นี่เธอแอบดูมือถือฉันงั้นเหรอฉันรู้นะว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแต่เธอไม่ยอมบอกฉันแอบคุยกันมานานแค่ไหนแล้วจะต้องรออีกนานแค่ไหนบ้าฉันทำผิดไปแล้วฉันอธิบายได้นะเอาสิอธิบายเลยเธอคือลูกค้าที่ฉันต้องทำเป้าให้ได้ในเดือนสุดท้ายเราเจอกัน 2-3 ครั้งก่อนหน้านี้หลังจากที่แบบเสร็จงานอะไรอย่างเงี้ยคือฉันน่ะฉันก็พลาดเองแหละที่แบบว่าไปคุยกับเขาแต่หลังจากนั้นน่ะเธอก็มาคุยกับฉันเองฉันไม่เคยคุยอีกเลยโกหกตอแหลแอนนาแล้วก็ส่งอะไรมาไม่รู้ครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันเครื่องตรวจคันนี่ว่าเครื่องตรวจท้องอ่ะเฮียแล้วครับยังไม่ท้องต้องลองใหม่พรุ่งนี้ You and her almost got her pregnant almost got her pregnant โอเคคุณนอกใจฉันและเกิดทำให้เธอท้องนี่มันไม่จริงใช่ไหมฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่สามารถจะปฏิเสธลูกค้าได้ไม่สามารถจะกำจัดลูกค้าออกไปได้มึงไม่ได้รับอนุญาตให้เย็ดลูกค้านี่คือสิ่งที่อานาส่งไปครับคือผู้ชายก็เฮียด้วยแหละผู้ชายก็แอบไปปี้แล้วก็บอกว่าไม่สามารถจะแบบปฏิเสธลูกค้าได้แต่แอนนาบอกว่ามึงไม่มีสิทธิ์ไปปี้ลูกค้าต่างหากล่ะนั่นเป็นลูกค้าคนสุดท้ายที่ฉันต้องการจะปิดการขายให้ได้นะฉันรู้ว่ามันยากเกินกว่าที่เธอจะเชื่อกูไม่แคร์แล้วแอนนาปล่อยกูไว้คนเดียวเถอะเกรกแอนนาให้ฉันได้แก้ไขเรื่องนี้เถอะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเกรกกับแอนนาครับแล้วแอชลีย์ครับแชทที่รีคัฟเวอร์ขึ้นมาได้มีอะไรบ้างเขาทักฉันมา2 วันแล้วแต่ฉันยังไม่ตอบเลย
ให้ฉันไปหาไหมจ๊ะแอชลีย์บอกฉันไม่รู้สิถ้าหากว่าต้องการฉันโทรหาฉันนะเข้าใจไหมโอเคครับแล้วเราก็เหลือแค่ความเกรกครับเราได้รู้ความจริงของเกรกแล้วว่ามึงเหี้ยมากไปทำผู้หญิงท้องมีอีเมลมาเพิ่มนะครับเอลิซาเบธฟาราเดย์ก็คือบริษัทของเธอนั่นเองแอนนาขอลาไปเรียน2สัปดาห์ครับแต่หัวหน้ายังไม่อนุญาตนะครับว่าจะให้หรือเปล่ามินี่สั่งซื้อหนังสือนะครับโอเคซื้อหนังสือมาอ่านเมิร์ฟแลกเปลี่ยนของขวัญกันสวัสดีแอนนาดูเหมือนว่าเธอคือคนต่อไปที่ได้รับของขวัญจากฉันสำหรับสัปดาห์นี้ฉันรู้นะว่าของขวัญเหล่านี้ควรจะเป็นความลับฉันไม่อยากใช้ของขวัญที่เธอไม่อยากได้เพราะฉะนั้นฉันเลยขอแหกธรรมเนียมนิดนึงโดยการมอบบางอย่างที่เธอสมควรจะได้รับจริงๆให้กับเธอ Your body size and I will pick the perfect dress for you บอกไซส์ของเธอมาเดี๋ยวฉันจะซื้อเสื้อให้ครับบอกมาให้หมดเลยนะทั้งขนาดหน้าอกขนาดสะโพกอะไรบอกมาให้หมดฉันจะได้ซื้อให้ถูกคนชื่อเมิร์ฟเหมือนจะจีบหรือเปล่าเนี่ยจะซื้อของขวัญให้เมิร์ฟคือคนที่อ๋อนี่ไงไอคนที่มาจีบเราตอนแรกเป็นคนในบริษัทครับคนที่แบบว่าดูแบบเพี้ยนๆหลอนๆหน่อยอะไรอีกในสปาครับมีแชทระหว่างเทเลอร์แปลว่าเราเองก็คุยกับเทเลอร์เยอะเหมือนกันเนี่ยเธอร้องเพลงด้วยเหรอใช่ก็ร้องบางครั้งนะไหนลองพิสูจน์ซิว่าเธอร้องเพลงจริงส่งคลิปร้องเพลงมาด้วยครับ I got my eyes on youYou're everything that I see. I want your heart, love, and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your heart, love, and emotion endlessly. ส่งเพลงมาจีบโอ้ว้าวไม่เลวเลยนะเนี่ยถ้างั้นฉันขอบางอย่างตอบแทนได้ไหมขอเบอร์ได้เปล่าฉันจะขอคิดดูก่อนแล้วกันอะไรอย่างนี้มีอ้อล้อกันอีสานชอบคนแบบนี้เหรอวะแล้วก็ในวอล์กเกอร์ครับมีวิดีโออันนึงที่ปลดล็อกมาแล้วนะครับหลังจากที่เรารีคัฟเวอร์มา From the Office of Admissions, the University of Cunningham, we have received your application to the School of Veterinary Science. We regret to inform you that you have not been shortlisted. Blah blah blah. We thank you. Blah blah blah. They didn't even say why, and they have to take 3 months for this. Ugh, this is not helping. อันนี้เป็นวิดีโอบ่นเรื่องการปฏิเสธของสถาบันที่เธอส่งไปนะครับที่บอกว่าอยากจะเป็นสัตวแพทย์เราขอแสดงความเสียใจกับคุณด้วยที่คุณไม่ผ่านขอบคุณที่อุตส่าห์ส่งใบสมัครมาแล้วก็ไม่บอกเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ให้ผ่านเนี่ยใช้เวลา3เดือนในการตอบจดหมายบ้าเนี่ยนะแม่งบ้าเอ้ยไม่ช่วยเหี้ยอะไรเลยนี่คือสิ่งที่เธอพูดนะครับก็ถูกปฏิเสธชีวิตแย่อะไรอย่างงี้นะครับเอาล่ะทุกอย่างน่าจะหมดเราต้องตอบเกรกละมีบางอย่างที่นายหลบซ่อนฉันอยู่หรือเปล่าหมายความว่าไงก็มันมีบอกในโน้ตบุ๊กด้วยแหละว่าเธอเจอใครบางคนในสปาร์คนายไม่เห็นบอกเลยว่าเธอแมทช์กับใครในสปาร์คบอกไปแล้วไงว่าชื่อเทเลอร์งั้นนายคุยกับคนนี้ตลอดเลยเหรอนายบอกอะไรเขาไปบ้างเนี่ยฉันไม่ได้บอกอะไรมาก nothing much นายอย่าโกหกดีกว่าไม่มีใครสอนนายแล้วไงว่าอย่าไปเชื่อใจคนที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยหัดคิดบ้างสิวะ common sense มีเปล่าแกก็คนแปลกหน้าเหมือนกันนั่นแหละกูเป็นแฟนเธอเว้ยทำตามที่กูสั่งเดินตามที่กูบอกเดี๋ยวกูจะโทรไปลองเลื่อนไปดูสปาร์คเอ้ยแอนนาโพสต์อีกแล้วครับแอนนาโพสต์อะไรอีกแล้วอะToday is gonna be an interesting day. I can feel it. ทำไมถึงโพสต์ได้อีกแล้วอ่ะ1นาทีที่แล้วครับบอกว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่น่าสนใจแน่ๆแล้วเทเลอร์ทักมาเลยครับไม่เจอเธอมาสักพักแล้วเธอไปไหนมาเนี่ยแล้วลอนนี่ก็มาคอมเมนต์บอกว่าใช่เธอไปไหนมาไม่มาที่ยิมเลยแล้วแอนนาก็ตอบว่าฉันสบายดีพอดีว่าทำงานเยอะไปหน่อยแค่นั้นแหละขอพักสักนิดนึงแล้วกันนะไม่ต้องห่วงฉันเทเลอร์ทักมาครับเฮ้ย คนแปลกหน้าเกิดอะไรขึ้นน่ะแอนนาเพิ่งโพสต์อะไรบางอย่างในแจ็บเบอร์ดูเหมือนว่าเธออยู่บ้านนะหวังว่าเธอจะโอเคนะหรือว่าเกรกไปหาเธอที่บ้านแล้วโพสต์ล่ะทำไมถึงโพสต์ได้เราสามารถบอกได้เลยนะครับว่าเกรกไปที่บ้านเธอแล้วแต่ไม่เจอเธอกับอีกแบบนึงคือเขาได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านเธอแต่ว่าไม่เจอแอนนาครับบอกไปเลยว่าได้ยินเสียงแปลกๆแล้วไม่เจอแอนนาอะไรนะอธิบายสิส่งมาให้แม่งฟังเลยครับส่งไปให้มันฟังนายว่ามันไม่แปลกเหรอถ้าแอนนาปลอดภัยดีเขาน่าจะโทรหาโทรศัพท์ที่นายถืออยู่ได้แล้วนะและอีกอย่างนึงแอนนาก็โพสต์บางอย่างตรงเวลากับที่เกรกไปหาพอดีแค่คิดเล่นๆนะ Anna is deliberately trying to get away from Greg ถ้าหากว่าแอนนาพยายามจะไปให้ไกลจากเกรกล่ะ Maybe he เขาอาจจะ bombarded her with calls and messages to the point where she just went screw it and chucked the phone away บางทีเกรกอาจจะแบบโทรหาเธอมากไปหรือส่งข้อความหาเธอมากไปจนเธอรำคาญเลยแบบว่าอยากจะปลีกตัวออกไปหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เทเลอร์พูดนะครับลองคิดดูสิว่าเกรกเป็นคนยังไงเป็นคนหัวควยตอบได้เลยนะครับ he's kind of dick ตอบไปเลยว่าเป็นคนหัวควยก็ได้ใช่ไหมล่ะแอนนาเป็นผู้หญิงน่ารักจะตายเธอจะมาคบกับคนแบบนี้ทำไมถ้าหากว่าพวกเขารักกันจริงเขาจะทำอย่างนั้นทำไมจะบล็อกออกจากอพาร์ตเมนต์ทำไมฉันว่าเธอแค่อยากจะออกห่างจากเขานั่นแหละฉันว่าเขาซ่อนบางอย่างจากนายมีบางอย่างที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในมือถือเครื่องนี้แน่ๆไม
ไม่งั้นเขาอยากจะลบ data บนมือถือเครื่องนี้ทำไมล่ะเราตอบได้3แบบว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ทำแล้วก็คิดว่าเขาทำถ้าเป็นเกรกทำจริงๆมันจะ recover โปรแกรมกลับมาให้เราอีกทำไมวะมันกู้ข้อมูลที่แบบว่าเห็นว่ามันทำท้องเลยนะผมว่าเกรกไม่ได้ทำหรอกเทเลอร์ Taylor ยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆกับแอนนานะครับแต่แปลว่าแอนนาไปเจอคนอื่นเจอตัวเป็นๆกับคนอื่นมาก่อนหรือเปล่าที่ไม่ใช่เทเลอร์เชื่อไหมครับเชื่อก็ได้อะแล้วถ้าเขาทำอะไรกับแอนนาเราต้องรู้อย่าลืมนะหาความจริงให้ได้แล้วลองดูพฤติกรรมของเขาเวลาเขาตอบนายว่าเขาเป็นยังไงเข้าใจไหมเราเคยคุยกับใครคนอื่นด้วยหรอก็ไม่มีนะมีแค่เทเลอร์คนเดียวเทเลอร์รีคัฟเวอร์กับเทเลอร์ธรรมดาเราก็ต้องมาคุยกับเกรกต่อแล้วครับเราต้องถามเกรกแล้วว่าขอถามหน่อยอะไรถามอะไรมึงอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับกูแอนนางั้นเหรอเทเลอร์ส่งไฟล์เสียงมาครับ Another random thought แล้วก็อีกความคิดหนึ่งนะเพื่อน What if Greg ถ้าหากว่าเกรก killed ฆ่าแอนนาล่ะ Well, maybe kill is a strong word ฆ่าจะมากเกินไป What if he hurt her or something ถ้าเขาทำร้ายเธอหรือพยายามจะปกปิดแล้วสิ่งที่นายได้ยินจากเขาคือโกหกทั้งหมด huh. คิดว่าไงเพื่อนนี่มันคิดว่าเกรกฆ่าแอนนาเลยนะครับแอนนาทิ้งเขาไปเพราะว่าเขานอกใจเธอฮ่าเห็นไหมล่ะแล้วใครคือสาวน้อยผู้โชคร้ายคนนั้นล่ะโยแลนดาครับก็ไม่แน่นะเลิกกันแบบไม่ดีอาจจะทะเลาะกันแล้วก็อาจจะทำให้ทุกอย่างรุนแรงขึ้นใครจะไปรู้ล่ะฉันคิดว่านายน่าจะลองโทรหาโยแลนดาดูนะว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเกรกหรือเปล่าเรียกว่าไปหาข้อมูลตรงๆจากแหล่งข้อมูลเลยดีกว่านะครับแต่ว่าการไปเสือกเรื่องชาวบ้านไม่ใช่รสนิยมของกูสิเฮ้ hey, เพื่อนหาโยแลนดาให้เจอหาความจริงให้เจอกลับมาคุยกับเฮียเกรกต่อครับอุ้ยเฮียตำรวจโทรมาครับ Hello I'm looking for Anna I believe this is her number Hello Hello ขอคุยกับแอนนาหน่อย This is the answering machine I'll just leave a message first This is Detective Murillo from the police department นี่คือสายลับมูเรโล from one of your neighbors She mentioned that there was a suspicious looking guy entering and exiting your residence Can you confirm if this is true Call us if you wish to report a burglaryThank you and good day. นักสืบโมเรโรโทรมาบอกว่าคนข้างบ้านแจ้งให้เราทราบว่ามีผู้ชายแปลกหน้าเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ของเธอก็คือเกรกนะครับช่วยบอกเราด้วยว่าเป็นความจริงหรือเปล่าคือเราไม่ได้ตอบไงเลยคิดว่าเป็นเครื่องตอบรับอัตโนมัตินะครับตำรวจถามนะครับทำไมเธอถึงบล็อกนายจากอพาร์ตเมนต์ของเธอก็เราทะเลาะกันไงเข้าใจป่ะฉันจะรู้ได้ไงว่าเธอบล็อกฉันทำไมอ่ะฉันแค่อยากจะรู้ว่าเธออยู่บ้านหรือเปล่าแค่นั้นแหละนายทำโยแลนดาท้องใช่ไหมถามแม่งตรงๆเลยสัตว์ไม่นั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะเว้ยถ้ามันไม่ช่วยบอกว่าแอนนาอยู่ที่ไหนมึงอย่าไปอ่านได้ไหมเนี่ยข้อความพวกนี้งั้นก็บอกไปเลยว่ามึงแย่มากนะมึงทำพังหมดกูจะไม่พูดเรื่องนั้นอีกงั้นเรามาคุยเรื่องบ้านของแอนนาดีกว่านายพยายามจะลบหลักฐานใช่ไหมบอกเลยว่าไม่ได้ทำหาว่าฉันโกหกเหรอถ้ากูอยากจะลบมือถือจริงๆอะนะกูจะเอาแบ็กอัพให้มึงทำไมนี่ไงเอาแบ็กอัพก็เพื่อให้ฉันเชื่อใจแกยังไงล่ะเหตุผลเดียวที่กูจะเชื่อใจมึงก็เพราะว่ามึงถือมือถือนี้อยู่เว้ยกูไม่มีทางเลือกมึงยังมีประโยชน์กับกูอยู่เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งนับนิ้วกูไม่ได้มาว่างเล่นใครกับมึงเข้าใจไหมนายไม่ได้ทำร้ายเธอใช่ไหมเฮ้ยเกินไปแล้วเพื่อนเกินไปแล้วกูไม่เคยเอามือไปแตะต้องเธอเลยด้วยซ้ำไม่เคยทำร้ายแอนนาแล้วก็จะไม่ทำด้วยพอเลิกคุยได้แล้วบางทีเธออาจจะหนีนายอยู่ก็ได้นะมึงหัดมองความจริงบ้างสิเธอไม่ไปทำงานแล้วก็ไม่อยู่บ้านเธอซ่อนอะไรจากที่ทำงานของเธอจากครอบครัวของเธอกันแน่เธอหายตัวไปเธอไม่ได้หนีมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยเอาแบบตรงประเด็นมาเลยดีกว่างั้นเราต้องบอกว่ากูว่ามึงอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่ะกูจะทำอย่างนั้นทำไมอ่ะเลิกใส่ร้ายป้ายสีกูได้ละมึงแม่งไม่มีค่าอะไรกับกูเลยถ้าอยากจะพิสูจน์เรื่องนี้แล้วก็มึงไปหาหลักฐานมาสิทำไมนายถึงแบบต้องปกป้องตัวเองขนาดนั้นแล้วทำไมมึงถึงแบบต้องมาลุกล้ำกูขนาดนี้ล่ะกูไม่มีเวลานะเว้ยเลิกบ้าได้ละแล้วมีวอล์กอันใหม่อัพขึ้นมาครับมันไม่คุยกับเราเว้ยเราไปดูวอล์กแทนครับอันใหม่วะนี่คือหลังจากที่ดูมือถือของเกรกแล้วครับ What if I didn't ฉันทำอะไรลงไปเนี่ย What if I just went on living a lie ฉันไปอยู่กับคนโกหกมันได้ไง Looking me dead in the eyes God and he hasn't stopped texting me since เขายังไม่หยุดพิมพ์หาฉันเลยบ้าเลย What does that meanหมายความว่าอะไรต้องการอะไรเขารักฉันเหรอ Then why would he ถ้างั้น You know what รู้อะไรไหม I hope it's positive คิดว่ามันคงดี Hope she's pregnant ฉันหวังว่าเธอจะท้องด้วยซ้ำ Yeah he always wanted a family Now everyone's happy ทุกคนจะได้มีความสุขไงล่ะถ้าเธอท้องเขาจะมีครอบครัว Everyone's happy ทุกคนจะได้มีความสุขฉันจะได้ปล่อยเขาไปได้อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ I look through his phone what if I didn't ฉันมองฉันไม่แอบดูมือถือเขา
แต่ถ้าหากว่าฉันไม่ได้แอบดูล่ะอาจจะมีความสุขมากกว่านี้ก็ได้คือจริงๆเธอก็ยังลังเลนะครับยังคงรักเกรกอยู่เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละดูไปแล้วไงแต่ก็ถ้าดูไปแล้วก็อยากให้เธอท้องด้วยซ้ำจะได้จบๆไปอะไรเงี้ยแต่มันไม่จบไงแล้วไงอ่ะตอนนี้เงียบกริปแบตก็จะหมดเราต้องหาโยลันดาให้เจอครับโยลันดาเราต้องโทรไปที่บริษัท Faris and Kane แล้วต่อ0405 Faris and Kane ต้องไปดูเว็บไซต์ก่อนเว็บไซต์ Faris and Kane เบอร์โทร1880ครับ Welcome to Faris and Kane ซื้อของชิ้นหนึ่งเป็นเมมเบอร์จะได้ส่วนลด If you know the extension number of your favorite Thank you ไปแล้วครับได้แล้วไม่กดศูนย์เว้ยโยลันดามาแล้วเนี่ยโยลันดามาแล้วครับโยลันดาทักมาแล้วขอบคุณที่เลือกใช้ Faris and Kane นะคะฉันชื่อโยลันดาคือเราถามได้3แบบไม่ได้มาที่นี่เพื่อรองเท้ามาเพื่อต้องการความช่วยเหลืออย่างอื่นมากกว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเราคงไม่สามารถช่วยได้นะคะต้องติดต่อที่สำนักงานใหญ่เท่านั้นเราบอกไปว่าอยากจะคุยเรื่องเกรกครับเกรกเกรกไหนเกรกซัมเมอร์เหรอนี่ใครเนี่ยไอ้บ้านั่นมันเอาอะไรมาใส่หัวนายนี่มันเรียกเกรกซัมเมอร์ว่าไอ้บ้านั่นแอสโฮลนะครับงั้นแปลว่าเราสองคนก็เห็นตรงกันสินะว่าเขาเป็นคนงี่เง่าแปลว่าเขาทำชีวิตเธอพังเหมือนกันเหรอถ้าหากว่าเธอกำลังมองหาอะไรสกปรกในตัวเกรกอีกแล้วก็ฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกแล้วเราตอบแบบไหนดีถึงจะดูแล้วน่าจะได้คำตอบน่าจะพูดเรื่องบุกเข้าไปดีกว่าครับบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของแอนนานะครับเดี๋ยวก่อนนะขอเวลาก่อนขอเวลานอกก่อนเธอกำลังพูดเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องจริงเข้าใจละถ้าหากว่านายกำลังบอกว่าเขาเนี่ยทำบางอย่างกับแอนนาแล้วก็ฉันสงสัยนะเพราะว่าเขาอะขนาดเขายังไม่กล้าแบบโผล่หน้ามาเจอฉันตัวต่อตัวเลย Don't have the ball คือไม่มีไข่นะครับเหมือนแบบไม่แมนพอที่จะมาเจอฉันตัวต่อตัวมันคงปอดแหกเกินไปที่จะเป็นอาชญากรรมนะฉันว่าเธอสองคนกำลังเดทกันอยู่งั้นเหรอหรือเคยเดทกันมาก่อนฮะอย่าเรียกว่าเดทเลยเหมือนโทรเรียกมาปี้กันมากกว่าฉันน่ะเล่นด้วยเพราะว่ามันเป็นแค่ความสนุกชั่วคราวเท่านั้นก็หลังจากที่เธอคนนั้นที่เป็นแฟนของเกรกอะรู้เรื่องฉันนรกก็แตกทันทีแล้วฉันก็กลายเป็นแค่ผู้หญิงคนอื่นขึ้นมาเลยเขาทำอะไรรุนแรงกับคุณหรือเปล่าโยลันดาไม่เขาไม่ใช่คนที่ชอบทุบตีหรอกเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องตัดสินใจเขาเลือกแอนนาแล้วฉันก็ได้รับแค่ voice mail เพื่อที่จะบอกเลิกเท่านั้น Hey Yolanda I got your textนี่คือเสียงที่เกรกส่งมาครับ You know, now that the scare is over I think we should stop seeing each other like immediately It's not just that it's you know it's been fun but I haven't been completely honest with you เสียงโคตรเหี้ยเลย I have a girlfriend and I want to make things work with her We agreed to keep it casual right I hope you're not mad or anything huhโยลันดาฉันคิดว่าเราควรจะหยุดเจอกันทันทีฉันมีแฟนแล้วและฉันก็จริงจังกับเธอมากฉันว่าระหว่างเรามันก็สนุกดีนะแต่ว่าฉันอยากจะจริงจังกับแฟนของฉันมากกว่าอะไรทำแปลว่าเขาครบควบสินะไอเลวนั่นใช่เขาเป็นอย่างนั้นแหละหวังว่าจะช่วยได้นะฉันต้องกลับไปทำงานแล้วล่ะโอเคครับเราได้รู้ความจริงเกี่ยวกับโยลันดาแล้วเกรกมาแล้วครับมึงเป็นบ้าอะไรของมึงเนี่ยทำอะไรของมึงอยู่โยลันดาเพิ่งจะโทรหาฉันเนี่ยฉันแค่ต้องเคลียร์อะไรบางอย่างต่างหากล่ะไม่กูไม่แคร์คำขอโทษของมึงมึงข้ามเส้นละตอนนี้เธอกำลังสับสนแล้วก็โมโหแล้วนายก็ลากเธอเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทำไมเนี่ยบอกฉันมาดีกว่าว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับไอ้คนนั้นบ้างที่อยู่ในสปาร์กอ่ะอันนี้มันแบบผู้ชายสองคนถามกันไปถามกันมาเกี่ยวกับกันและกันนะครับแฟนเก่ากับว่าที่แฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนายว่าฉันซ่อนบางอย่างเอาไว้งั้นเหรอคงไม่แปลกใจเลยนะที่เขาอาจจะเป็นฆาตกรเองก็ได้ไอ้คนนั้นน่ะเทเลอร์เขาก็เป็นคนดีนะถ้าหากว่านายมองข้ามเรื่องคนนั้นไปนายไม่เห็นด้วยกับฉันงั้นเหรอฉันไม่ใช่คนเดียวที่คิดว่าเขาเป็นตัวอันตรายดูสิว่าฉันเจออะไรแล้วมันก็ส่งเว็บมาบอกว่า Spark application Spark ทำมาซึ่งอาชญากรรมมากมายซึ่งมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยโดยเหยื่อส่วนใหญ่จะอยู่ในแอปเดตติ้งนี้ครับเห็นไหมล่ะว่าเกิดเหตุอาชญากรรมมากขึ้นแค่ไหนในแอปเดตติ้งบ้าๆนั่นเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถเซิร์ชชื่อได้ด้วยเซิร์ชชื่อถ้าเราเอาชื่อของเทเลอร์ไปใส่ล่ะเทเลอร์เพราราเพเรราล่าเจอ6อันเลยเหรอครับเราต้องเช็คอย่างอื่นด้วยมันอายุเท่าไหร่นะอายุ22แต่ไม่บอกที่อยู่ Fine Studio อายุ22ผมว่าเราต้องหาก่อนว่าโลเคชั่นแม่งอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้น่ามีเบาะแสมากกว่านี้ไหมล่ะรีจิสตี้นี้เป็นของจริงแต่ว่าโน้ตบุ๊กของแอนนาบอกว่าเธอไปเจอใครบางคนมาด้วยมันบอกให้เราเอาชื่อทุกคนไปใส่ครับชื่อทุกคนในสปาร์กไปใส่ดูแล้วดูซิว่าเราจะเจออะไรบ้างก่อนหน้านั้นมีวิดีโออีกอันนึงครับความรักคืออะไร
Love is being there. Love is being honest. Love is เลิฟความรักคือการซื่อสัตย์ belonging ความรักคือการตาบอด love is ความรักคือ patience ความใจเย็น love is ความรักคือเจ็บปวดเหลือเกินความรักคืออะไรกันแน่นี่คือแบบเวิร์นครับยังเวิร์นโลเคชั่นของเทเลอร์นะครับสปริงวูดเนี่ยฟอร์มสปริงวูดสปริงวูดตลอดเลยโอเคเจอแล้วครับเราเจอโลเคชั่นแล้วครับ22นี่เราเชื่อใจใครได้บ้างไหมวะเนี่ยไอ้เหี้ยมาแล้วครับเรคคอร์ดฟาวครับเทเลอร์เปเรล่า22สปริงวูดมีความใคร่แสดงความใคร่กับความลามกอนาจารนอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์อนาจารเนี่ยมีพฤติกรรมทำอนาจารในที่สาธารณะด้วยครับสรุปเรารู้แล้วว่าไอ้เฮียนี่ก็เป็นพวกโรคจิตอ่ะคือฝั่งนึงก็เลวเรื่องนอกใจแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายแน่ๆส่วนฝั่งเนี้ยตอแหลนู่นนี่นั่นแต่คือเป็นพวกทำอนาจารนะครับฉันคุยกับโยลันดาแล้วเขาเป็นนักรักเขาไม่ใช่นักสู้ต่อไปอย่างนี้ดีกว่าแปลว่าความคิดของฉันที่บอกว่าเขาทำให้อนาหายตัวไปอาจจะมากเกินไปสินะถึงจะเป็นคนโง่แต่ก็ไม่ใช่อาชญากรครับเราบอกไปอย่างนี้ดีกว่าเกรซเก็บเรื่องบางอย่างเกี่ยวแอนนาไว้นะฉันรู้สึกได้เลยนายหึงเขาเหรอเราถามนะครับอาจจะนะอาจจะนิดหน่อยฉันหึงเกรซก็เขาเป็นคู่แข่งฉันนี่นามึงคือไอ้โรคจิตยังไงล่ะนี่ไงถูกลงทะเบียนไว้ว่าเป็นพวกคุกคามทางเพศบ้าเอ้ยกะและเชียนายไปเจอไอ้ลิจิสตี้บ้านนั่นใช่ไหมฉันรู้นะว่ามันดูแย่มากแต่ได้โปรดฟังฉันก่อนได้ไหมมีใครบางคนจับฉันได้ตอนที่ฉันนั่งเกงหลุดในที่สาธารณะจบแล้วเรื่องแค่นั้นเองแล้วฉันปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวมากแล้วห้องน้ำก็ปิดเยี่ยวตรงบันไดครับโคตรเหี้ยเลยแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงกับลูกเดินมาเห็นฉันก็เลยถูกเปิดโปงแค่นั้นแหละทนายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฉันก็เลยโดนปรับนี่ไม่ใช่เรื่องของฉันน่ะเราต้องช่วยแอนนาก่อนเพราะฉะนั้นช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างเราด้วยนะอ่ะตอบไปว่า I will จะได้จบๆเขาโทรมาหาฉันที่โทรศัพท์แล้วแล้วเกรกก็สร้างกลุ่มขึ้นมาครับกลุ่มไลน์ครับกลุ่มไลน์แชทมีเกรกมีเทเลอร์แม่งทะเลาะกันแล้วเฮียแม่งลากไลน์กรุ๊ปเข้ามาทะเลาะกันได้เบอร์กูได้ไงเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันก็หาคนโรคจิตอย่างแกได้อยู่แล้วไอ้คนที่แบบนอกใจคนอื่นแล้วก็มาแอบตามคนอื่นเนี่ยมีสิทธิ์มาพูดด้วยเหรอเรื่องพวกนี้ให้มันทะเลาะไปก่อนนะครับถ้าหากว่าเธอไปเจอกับมึงจริงๆแล้วก็เทเลอร์มึงไม่จบแค่นี้แน่แล้วเกก็ออกจากกลุ่มนี้ไปครับโอเคครับสนุกมากเลยเราบอกสนุกมากเลยอุ้ยเฮียเฮียเกเข้ามาแกSorry for the outburst. It's not meant for you. I just want to make things right. กูแค่อยากจะทำให้มันถูกต้องอ่ะ If we met under other circumstances, maybe we would have got along. จริงๆถ้าเราสองคนเจอกันในสถานการณ์อื่นอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ There, I said it. ไปเร็วๆเลยแบตกูจะหมดแล้วเนี่ยแบตมือถือกูเนี่ยจะหมดแล้วไอ้สัตว์มึงจะทำอะไรก็รีบทำคือมีตอนนี้มี2เคสนะครับคือว่าเกรกจะเข้าไปเองส่วนเราอ่ะมีอีกแผนนึงเป็นแผนสำรองว่าเอาอีเมลที่หัวหน้าเคยส่งมาแบบส่งมาด่าแอนนาเนี่ยเอาไปแบ็กเมลมันเพื่อให้มันยอมทำตามที่เราต้องการนะครับเอาละครับตอนนี้เรามีอุ้ยเทเลอร์โทรมาครับ Oh it works sorry no need to respond just want to try to call Anna's phone see if it's working been trying to get it and I finally did I guess next is to find her yeah เชื่อเทเลอร์แม่งไปหาเบอร์ของแอนนามาจนได้ครับพอมันได้เบอร์แอนนามันก็เลยโทรมาบอกว่าอยากจะลองโทรมาดูว่าเป็นแอนนาอยู่ตรงนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้แอชลี่ทักมาครับฉันตัดสินใจที่จะไม่โทรหาวิกเตอร์แล้วล่ะเธอจำเขาได้ใช่ไหมวิกเตอร์ไหนวะวิกเตอร์คือใครสปาร์กเดทเหรอเธอไปเดทกับเขาในสปาร์กเหรอฮะไม่ใช่วิกเตอร์คือคนที่อยู่ในผับไงเล่าเธอลืมได้ยังไงเนี่ยโทษทีฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยจำไม่ได้อ่ะมันไม่เหมือนกับเธอเลยนะเธอโอเคไหมเนี่ยแอนนาพอดีฉันไม่ค่อยโอเคอ่ะแอนนาไม่เคยใช้คำนี้มาก่อนแกเป็นใครกันแน่ตอบฉันมาเดี๋ยวนี้อ้าวเฮียแม่งจับกูได้ดิว่ากูเป็นใครกูไม่ใช่แอนนาเหรอไม่นะกูตอบผิดเหรอไม่นะแล้วตอบผิดฉันมีข่าวร้ายจะบอกมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นกับแอนนาหรือเปล่ากูไม่ตอบได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยไปตอบคนอื่นก่อนได้ไหมเนี่ยคุยกับเมิร์ฟก่อนแอนนาเธอต้องชอบแน่รู้ไหมว่าฉันมีอะไรอยู่ในใจอันนี้คือเพื่อนที่ออฟฟิศนะครับว่าไงเมิร์ฟ
แอนนาเบิร์ฟคือหัวหน้าใช่ไหมเนี่ยทุกคนกำลังตามหาเธออยู่นะเธอไปไหนมาเนี่ยฉันต้องการให้เธอช่วยเนี่ยเธอไม่เคยขอให้ฉันช่วยมาก่อนอยากให้ฉันช่วยอะไรล่ะฉันอยากได้ข้อมูลแบ็กอัพในเครื่องคอมฉันเนี่ยมันผิดกฎนะถ้าไปใช้คอมคนอื่นน่ะทำไมเธอไม่ทำเองล่ะพอดีฉันมีปัญหาที่ครอบครัวเรื่องด่วนน่ะแกไม่ใช่แอนนาใช่ไหมฉันน่าจะรู้พอเราพรแค่นี้อยากให้ฉันเปิดเผยอีเมลสกปรกของแกไหมล่ะที่แกอีเมลมาหาฉันแบ็กเมลงั้นเหรอแต่ถ้าหากว่าแกต้องการให้ฉันเข้าเครื่องแอนนาฉันยังไม่ทำให้อยู่ดีฉันไม่ยอมแล้วถ้าหากว่าฉันโพสต์อีเมลของแกไปให้ฝ่าย HR ล่ะแบ็กเมลแม่งเลยไม่นะโอเคโอเคกูทำให้ก็ได้คือกูก็ไม่รู้ว่ากูเป็นใครอุ้ยเฮียฮัลโหลรู้ว่าเธออยู่นั้นนะทำไมไม่พูดถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเป็นเพราะแกนั่นแหละอธิบายมาเดี๋ยวนี้นะเกิดอะไรขึ้นทุกคนแม่งต้องโทรมาหากูตลอดบ้าอะไรเนี่ย What the fuck ทำไมไม่พูดเอาแอนนามารับสายเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ฉันก็อยากจะทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่ฉันทำไม่ได้ไปให้พ้นซะและแล้วก็เป็นเมิร์ฟที่ทักมาครับเอาล่ะฉันเข้ามาแล้วมาเอาโฟนแบ็กอัพใช่ไหมขอเวลาแป๊บนึงนะน่าจะใช้เวลาสักพักถึงจะเสร็จแต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่ว่านายไม่ใช่คนเดียวที่ต้องการจะเข้าสู่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะก็ตอนที่ฉันกำลังรอรีเซ็ตอยู่อ่ะมันมีผู้ชายคนนึงเข้ามานะสิอยากจะใช้คอมพิวเตอร์ของแอนนาแต่ว่ายามพาเขาออกไปก่อนรู้สึกเขาได้ชื่อเกรกมั้งเขามากับนายหรือเปล่าฉันไม่รู้จักเขานี่ตอแหลไปการบุกเข้ามาที่นี่เป็นไอเดียที่แย่มากยังไงยามก็ไม่ปล่อยอุ้ยเฮียได้แล้วครับรีสตอร์แชทมาแล้วครับมาใหญ่เลยทั้งเมลทั้งอะไรดูเหมือนเราจะได้ข้อมูลแล้วโอ้แชทมาเต็มเลย99แชทเอ้ยทำไมอ่ะทำไมเครื่องกลับมาเป็นเอาเนอร์ Have you found her yet? เจอเธอหรือยังไอคนนี้อีกแล้วอ่ะครับเอาเนอร์เนี่ย Getting closer ครับ You need to running out of time You need to hurry โอเคครับเวลาของเธอใกล้จะหมดแล้วนายต้องรีบนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมตามหาฉันให้เจอSpark is the answer is in spark คำตอบอยู่ใน spark ครับหาฉันให้เจอหรอแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันตามหาอะไรอยู่เธอเจอฉันเธอเจอมันด้วยแต่ฉันไม่ใช่มันแล้วมันก็ไม่ใช่ฉันหาฉันให้เจอหามันกูไม่รู้มึงเป็นใครอ่ะฉันบอกไม่ได้ฉันจำไม่ได้เวลามันสั้นลงแล้วถ้าว่านายพลาด She will share my fate เธอจะต้องแชร์ชะตากรรมกับฉันเชี่ยวะเนี่ยมันโดนอะไรอยู่วะแล้วเหมือนว่าแอนนากำลังจะโดนด้วยอะไรวะเนี่ย What the fuck อะไรของมึงเนี่ยรูปนี้อีกแล้วครับหาฉันให้เจออุ้ยเหี้ยแม่งอะไรอ่ะ Nothing is what it seems ไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เห็นโอ้ยโอ้ยบ้าเอ้ยมันค้างไปแป๊บนึงอ่ะนายได้แบ็กอัพหรือเปล่าเราบอกไปเลยว่าได้แล้วกันนะครับอ้าวเหี้ยกดผิดมันเกิดขึ้นอีกแล้วฉันไม่สนใจหรอกนะว่ามันจะได้ผลไหมทุกอย่างจบแล้วฉันทำตามที่ขอแล้วสัญญานะว่านายจะเก็บความลับของฉันกับแอนนาเป็นความลับอ่ะได้ฉันจะเก็บความลับรับรองว่าเธอจะไม่ยินอะไรจากฉันอีกแน่นอนฉันจะไม่กวนเธออีกแล้วอีเมลที่หลงเข้ามาอันแรกคือสปาร์คแล้วเกรกก็มาบ่นกับเราครับเกรกบอกว่าแม่งเอ้ยกูไปที่ทำงานแอนนาแล้วบางอย่างก็เกิดขึ้นผมยังไม่ตอบดีกว่าทุกคนถามมาหมดเลยครับไอ้เทเลอร์ก็ถามว่าเนี่ยแบ็กเมลได้ผลไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ตอบดีกว่าครับแต่ตอนนี้หน้ามันยิ้มใช่ไหมตอนแรกมันไม่ยิ้มป่ะผมว่ามันยิ้มอ่ะตอนเนี้ย